ครั้นถึงบ้านมกไทยกงก็จัดเรือเข้าที่ตลิ่งขนทรัพย์สิ่งของขึ้นเตียสุนกับลีจุนร้องบอกว่าตัวอึงบุญเปงนั้นจับตัวมาได้แล้วก็เอาตัวอึงบุญเปงขึ้นไปซองกังกับพี่น้องเหล่านั้นเห็นก็ยินดีสั่งให้เอาตัวอึงบุญเปงมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่เชิญบรรดาพวกพี่น้องไปนั่งอยู่พร้อมจัดโตและสุรามาเลี้ยงกันซองกังจึงถามอึงบุญเปงว่า เจ้ากับเราแต่เดิมมาก็ไม่มีข้อสาเหตุโกรธเคืองกันด้วยสิ่งใดทำไมจึงได้ยุยงสั่งสอนให้ชัวเกาตีหูฆ่าเรากับไตจงเสียเจ้าก็เป็นคนเล่าเรียนหนังสือทำไมจึงมาคิดร้ายเราดังนี้หรือเราไปฆ่าบิดามานดาบุตรภรรยาญาติของเจ้าตายจึงได้ผูกพยาบาทนักหนา อึงบุญเอียบพี่ชายของเจ้าก็ร่วมบิดามันดาเดียวกันเหตุไฉนเป็นคนใจดีมิเบียดเบียนผู้ใดตั้งอยู่ในยุติธรรมได้เวลาคืนนี้เรายกไปฆ่าบุตรภรรยาญาติของเจ้าตายนั้นมิได้ให้อึงบุญเอียบพี่ชายของเจ้าเป็นอันตรายสิ่งใดตัวเจ้านี้มีแต่จะคิดร้ายราัดอนชาวบ้านให้ได้ความเดือดร้อนเที่ยวยุยงซอเสียดสอพลอต่อผู้มีวาสนาจะหาความชอบใส่ตัวพวกตำบลบ,บ้านบออุยกุลจึงเรียกว่า อึงพังชีแปลว,ว่า,มาแมลงพึ่งที่มีพิษบัดนี้เราก็จับตัวมาได้จะเชือดเนื้อเอาพิษออกเสียให้เหลือแต่กระดูกอึงบุญเปงได้ฟังสองกังว่ากล่าวดังนั้นก็เสียใจตอบว่าข้าพเจ้าได้ผิดไปแล้วขอแต่ให้ตายโดยเร็วเถิเดเตียวไก่ร้องตาวาดว่าจะเร่งให้ข่าเร็วๆร,รู้ตัวว่าทำผิดแล้วหรือสองกังจึงถามพี่น้องทั้งปวงว่าผู้ใดจะลงมือแทนข้าพเจ้าได้บ้าง ลีขุยลุกขึ้นรับว่าจะลงมือเองแต่อึงบุญเปงนี้อ้วนทวนมากเชือดเอาเนื้อมาย่างแกล้มสุราดีกว่าเตี้ยวไก่ก็ให้เอาฐานไฟกับกระบี่ที่คมมาไว้พร้อมเสร็จลีขุยจับกระบี่เดินตรงไปถึงตัวอึงบุญเปงก็หัวเราะแล้วพูดว่าเจ้านี้หรือเป็นคนช่างเจรจาดีครั้งนี้เรากระทํากับเจ้าบ้างแต่ยังไม่ให้ตายเร็ว พลางเอากระบี่เชือดเนื้ออึงบุญเปงออกทีละชิ้นย่างไฟสุกแล้วก็ออกมาแกล้มกับสุราอึงบุญเปงเจ็บปวดเหลือทนร้องครางจนขาดใจตายลีขุยก็พาเอาหัวใจอึงบุญเปงออกมาคำนับสองกังสองกังเห็นดังนั้นก็คุกเข่าลงพี่น้องทั้งปวงชนกันคุกเข่าลงด้วยกันทั้งสิ้นแล้วถามว่าพี่มีธุระสิ่งใดจงบอกให้รู้พวกข้าพเจ้ามิได้ขัดขืนจะกระทำตามทุกสิ่ง มาทำดังนี้ไม่ควรเลยซองกังจึงพูดว่าข้าพเจ้าสติปัญญาน้อยกลัวจะเผื่อแผ่ไปไม่ทั่วถึงเมื่อครั้งต้องโทษในประเทศมาเมืองกังจิวพบพี่น้องชวนให้อยู่ด้วยข้าพเจ้าเชื่อคำบิดาจึงไม่ได้อยู่ครั้นไปเมืองกังจิวเที่ยวเล่นจะพลอยให้ไตจงตายด้วยพระคุณของพี่น้องนักหนามาช่วยชีวิตไว้แล้วยังซ้ำได้แก้แค้นอีก การครั้งนี้เป็นการใหญ่เจ้าเมืองกังจิวคงมีหนังสือบอกเข้าไปกราบทูลข้าพเจ้าสองกังจะต้องสามีพักกับพี่เตียวไก่แต่ใจพี่น้องทั้งหลายไม่แจ้งว่าจะคิดประการใดถ้าแม้นยอมไปด้วยกันก็จัดแจงออกเดินทางเสียโดยเร็วถ้าพวกข้าพเจ้ายกไปแล้วกลัวท่านที่อยู่แถวนี้จะได้ความลำบากจึงบอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบพวกเหล่านั้นยังมิทันโต้ตอบลีขุยก็ลุกขึ้นพูดว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอมไปลองดูขวานของเราจะคมหรือไม่ซองกังร้องตวาดลีคุยว่าพูดเช่นนั้นไม่ถูกตามแต่ใจพี่น้องทั้งปวงเถิดบรรดาพวกที่ยังไม่ได้สามีพักกับเตียวไก่จึงพูดพร้อมกันว่าจะเป็นตายประการใดจะขอไปด้วยท่านทั้งสิน้นซองกังได้ฟังพวกเหล่านั้นยอมพร้อมใจกันก็มีความยินดีเรียกจูกุ้ยกับซองบานมาสั่งว่าจงกลับไปบอกพี่น้องที่เขาเนียวซัวเปาะรู้เสียก่อนแล้วจึงยกไปต่อภายหลัง จูกุย่ยซองบานก็คำนับลาไปซองกลังกับพี่น้องเหล่านั้นแบ่งเป็นห้าพวกพวกที่หนึ่งซองกลังเตียวไก่หัวหย,ยงไตจงลีขุยพวกที่สองเล่าตรงโตเซียนเจยงสิยงงหัเกียนพวกที่สามลีจุนลีลิหลือห่วงกวนเสงทองอุยทองเม่งพวกที่สี่อึงซินเตียสุนเตียหวย กับพี่น้องแท่หวนทั้งสามคนพวกที่ห้ามกหองมกชุนเอียนสุนเฮงเอยโฮแต่เทียนซิวแปะสินรวม29นายไพรพลประมาณพันเศษจึงเอาเงินทองทรัพย์สินของอึงบุญเปงมาแบ่งปันกันทั่วแล้วต่างคนก็เอาบรรทุกเกวียนมกหองจัดให้มกไทยกงบิดาขึ้นนั่งบนเกวียนแล้วเอาทรัพย์สิ่ของบรรทุกไว้พร้อมบรรดาไพรพ,พลที่อยู่บ้านมกหองนั้นผู้ใดไม่สมัครไปมกหองก็ให้เงินทองไปหากิน แล้วเอาไฟเผาบ้านไม่เสียสิ้นยกออกจากตะบนมกเกจึงเป็นพวกพวกเดินรอนแรมมาตามระยะทางได้สองเวลาถึงเขาอึงบุญสัวซองกังชี้บอกเตียวไก่ว่าเขานี้ท่วงทีชอบคนชัยภูมิก็ดีเห็นจะมีคนมีฝีมือเข้มแข็งมาตั้งซ่องสมอยู่พูดแล้วก็พากันเดินไปข้างหน้าฝ่ายในจนทั้งสี่มาตั้งซ่องอยู่นะักเขาอึงบุญสัว ครั้นแจ้งว่าซองกังกับพวกพ้องเดินทางมาก็คุมไพรพนไปคอยท่าอยู่ที่ชายเขาซองกังกับพี่น้องเหล่านั้นมาทางหน้าเขาเห็นพวกจนยืนเรียงรายกันอยู่ตามทางก็เตรียมเครื่องสัตตราวุธถือไว้พร้อมมือนายจนทั้งสี่ครั้นเห็นพวกซองกังก็ขับมาเข้าใกล้ทำเป็นร้องตวาดว่าพวกท่านยกไปรบกวนเมืองกังจิวแล้วเผาตำบลบออุยกุลเสียข่าผู้คนล้มตายลงเป็นอันมากบัดนี้จะพากันไปเขาเนียยโซเปาะหรือ พวกเรามาคอยอยู่ช้านานแล้วถ้ารู้ตัวกลัวผิดจงส่งตัวซ้องกังมาให้เสียโดยดีแล้วจะปล่อยให้ไปซ้องกังที่ฟังก็ตกใจลงจากม้าคุกเข่าอยู่ตรงหน้านายจนทั้งสี่บอกว่าข้าพเจ้านี้คือตัวซ้องกังครั้งนี้มีผู้คิดร้ายจะฆ่าข้าพเจ้าเสียพี่น้องทั้งปวงจึงยกมาช่วยชีวิตไว้ขอท่านจงเมตตาอย่าทำอันตรายเลยปล่อยให้ไปแต่โดยดีเถิดนายจนทั้งสี่แจ้งว่าซองกังแน่แล้ว จึงลงจากม้าวางอาวุธคุกเข่าคำนับพูดว่าข้าพเจ้าได้ยินชื่อเสียงท่านปรากฏอยากจะใคร่พบครั้นทราบว่าท่านต้องโทษในประเทศมาอยู่เมืองกังจิวข้าพเจ้าคิดอ่านกันว่าจะไปแย่งชิงออกจากคุกก็ยังไม่ทันจะไปได้ยินข่าวว่าพวกของท่านที่เขาเนียวโซปาะยกมาช่วยออกจากคุกได้ไปฆ่าอึงบุญเปงตายเผาบ้านเรือนเสียสิ้นจะกลับมาทางนี้ข้าพเจ้าจึงชวนกันมาคอยรับ เชิญท่านทั้งหลายไปเสพสุราให้สบายหายเหนื่อยเสียก่อนจึงค่อยไปซองกังได้ฟังก็ลุกขึ้นพยุงนายจนทั้งสี่แล้วถามว่าท่านแท้ไรชื่อดใดนายจนที่หนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าแท้อาวชื่อเพงเป็นชาวเมืองอึงจิวหรือเรียกว่ามอหุนกิมซิดนายจนที่สองแจ้งว่าข้าพเจ้าแท้เจียชื่อเก่งอยู่ตำบลทำจิวแขวงเมืองโฮหนําเป็นขุนนางเล็กน้อยฝ่ายบุญ ครั้นนานมาจึงไปฝึกหัดเพลงอาวุธฝีมือเข้มแข็งคนทั้งปวงจึงเรียกว่าซินส้วนจือนายจนที่สามบอกว่าแซ่เบ้ชื่อหลินอยู่ตำบลบ้านเขียนคังแขวงเมืองกิมเหลงฝีมือเข้มแข็งนักมีผู้เรียกว่าติดทัดเซียนนายจนที่สี่แจ้งว่าแซ่ต้อชื่อจงอวงเป็นชาวเมืองกวงจิวฝึกหัดเพลงอาวุธฝีมือแข็งแรงและเรียกว่าเกาบวยกู ซองกังได้ฟังก็มีความยินดีจึงพูดว่าวันนี้เป็นบุญนักได้มาพบกันนายจนทั้งสี่ก็เชิญซองกังกับเตียวไก่หัวยงไตจงลีขุยห้านายไปยังเขาอึ้งบุญสัวที่อาศัยจัดโต๊และสุรามาเลี้ยงแล้วก็สนทนากันตามสบายพวกที่แยกเป็นสี่หมู่เดินมาถึงเขาอึ้งบุญสัวเป็นชั้นๆพร้อมกันพวกจนทั้งสี่ก็ต้อนรับพวกเหล่านั้น เชิญไปยังที่อยู่จัดโต๊ะสุรามาเลี้ยงตามบรรดาพวกพ้องเสร็จแล้วซ่องกังจึงพูดว่าตัวเราครั้งนี้ก็มาสามีภักกับเตียวไก่ท่านทั้งสี่จะยอมไปเขาเนียวซูเปาะด้วยกันหรือประการใดก็ยังไม่ทราบนายจนทั้งสี่ว่าถ้าท่านเมตตาจะให้ไปด้วยข้าพเจ้ามีความยินดีนักจะขออยู่กับท่านทั้งสองกว่าจะหาชีวิตไม่ซ่องกังเตียวไก่ว่าท่านยอมไปอยู่ด้วยกันแล้วจงจัดแจงรวบรวมทรัพย์สิ่งของโดยเร็วเถิดจะได้รีบไปในเวลาพรุ่งนี้ พวกจนก็จัดสิ่งของรวบรวมเตรียมไว้รุ่งขึ้นเช้าสองกังเตียวไก่หัวหยงไตจงลีขุยก็ออกเดินไปหน้าพวกเหล่านั้นแยกกันไปเป็นสีพวกยกตามไปไกลประมาณ20ลี้ไฟเอาเพงเจียเกงเบลินต้อจงอวงนายจนทั้ง4กับไพร่พลประมาณ500เศษก็เอาไฟเผาเขาที่อยู่เสียยกออกจากเขาอึงบุญซัวเป็นพวกที่หไปยังเขาเนียวซัวเปาะ ฝ่ายซ้องกังตั้งแต่ได้นายจนทั้งสี่เข้าเป็นพวกก็มีความยินดีเป็นอันมากเดินพลางพูดกับเตียวไก่ว่าข้าพเจ้าออกเที่ยวอยู่หลายครั้งมีแต่ทําให้ตกใจเสียก่อนแล้วจึงได้พบพวกพ้องที่มีฝีมือเข้มแข็งต่อภายหลังเดิมใจน้องยังไม่สมัครอยู่กับพี่ครั้งนี้สมัครแล้วจึงจะเป็นประการใดก็ตายด้วยหาทิ้งพี่ไม่พอถึงโรงจูกุ้ยที่ตั้งขายสุราจูกุ้ยแจ้งว่าเตียวไก่และพี่น้องเหล่านั้นกลับมาก็าออกต้อนรับ จัดที่นั่งให้ตามสมควรแล้วก็รีบไปบอกโงโยงโกงสุนสินลิมชองที่อยู่รักษาเขาเนียวซสวเปาะให้รู้ว่าเตียวไก่ไปรับซองกังกลับมาแล้วโงโยงกับพี่น้องเหล่านั้นก็จัดเรือข้ามมารับเตียวไก่กับซองกังพอพวกที่เดินทางมาถึงพร้อมก็ชวนกันลงเรือข้ามไปแล้วก็เชิญพี่น้องทั้งหลายไปยังที่พักพร้อมกันโงโยงจัดโต๊ะและสุรามาแล้วก็ยกกระถางทูบออกมาตั้งไว้ตรงกลาง เี่ยวไก่เชิญซองกังให้นั่งที่ใหญ่ซองกังว่าทําไมพี่มาทําดังนี้ข้าพเจ้าขอบใจพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยชีวิตไว้จึงได้ชักชวนกันมาสามีพักซึ่งเขาเนียวสุเปาะนี้พี่ก็เป็นใหญ่ได้ว่ากล่าวมานานจะให้น้องว่ากล่าวนี้ไม่ควรถ้ากระนั้นจะขอไปตายเสียดีกว่าเตี่ยวไก่จึงพูดว่า เดิมท่านมีคุณแก่ข้าพเจ้าหาที่สุดไม่ได้บัดนี้น้องมาแล้วจะมอบที่ทางให้ว่ากล่าวตอบแทนบุญคุณซึ่งจะไม่ยอมเป็นใหญ่นั้นไม่ได้ซ่องกังว่าอายุน้องก็อ,อ่อนกว่าพี่มาก พูดแล้วก็ฉุดมือเตียวไก่เข้านั่งที่ใหญ่ตัวซองกังนั่งที่สองโงหยงนั่งที่สามกงซุนสินนั่งที่สแล้วสองกังพูดว่าในขณะนี้พี่น้องทั้งหลายก็ยังไม่มีความชอบด้วยกันทั้งสิ้นพี่น้องที่อยู่ก่อนนั้นจงนั่งแถวขวาพี่น้องที่มาใหม่เปรียบเหมือนแขกจงนั่งข้างซ้าย ถ้าสืบไปภายหน้าผู้ใดมีความชอบจะเลื่อนที่ให้ตามสมควรบรรดาพี่น้องทั้งปวงได้ฟังก็มีความยินดีชวนกันพูดว่าท่านกล่าวดังนี้เป็นยุติธรรมแล้วพี่น้องที่อยู่เก่าก็นั่งข้างขวาถัดกงสุนสินลงมาริมชองเล่าตรงอวนเซียวยีอวนเซียวเหงาอวนเซียวชิดโตเซียนซองบานจูกุ้ยแปะศิลข้างซ้ายนั่นคือหวหยงฉินเหมงไตจงลีจุนมกหงมกชุน เตียหวยเตียสุนเย็นสุนลือห่วงกวยเสงเซียวเหยยงเฮงเอ่ยโฮสิยงกิมไตเกียนเอาเผิงเจียเก่งทองอุยทองเมงเบลินเจียยงโฮเกียนแต่เทียนซิวต้อจงอวง รวม40นายทั้งซ้ายขวาคำนับเทพพายดาตามธรรมเนียมแล้วก็กินโตเสพสุราเป็นที่เรื่อนเริงสบายซ่องกังจึงเล่าความเรื่องเมืองกังจิวให้พี่น้องเหล่านั้นฟังว่าอึงบุญเปงมายุยงชัวเกาตีหูว่าตัวข้าพเจ้านี้สมคบกับที่เมืองหลวงมีหนังสือบอกออกมาว่าคนที่แท้สองชื่อกังจะคิดกบฏขึ้นที่แขวงเมืองสัวตัง ประการหนึ่งคำเพลงที่เด็กร้องเล่นนั้นอึงบุญเปงว่าก็ว่าได้กับตัวข้าพเจ้าชั่วเก้าตีหูจึงจับเอาไปจำขังไว้แล้วให้ไตจงถือหนังสือบอกเข้าไปเมืองหลวงครั้นไตจงกลับมาอึงบุญเปงก็ดูออกว่าเป็นหนังสือปลอมจะเอาตัวข้าพเจ้ากับไตจงไปฆ่าเสียก่อนแล้วจึงจะบอกเข้าไปซึ่งชีวิตของข้าพเจ้ารอดมาก็เพราะพี่น้องทั้งหลายยกไปช่วยหลีขุยก็ลุกขึ้นพูดว่าการงานอันนี้เทพพยายดาตกแต่ง ให้พี่ไปติดอยู่ที่เมืองกังจิวได้ความลำบากเราก็จับอึงบุญเปงมาทำถึงสาหัสแก้แค้นได้แล้วพวกเราช่วยกันยกเข้าไปตีเมืองหลวงฆ่าเสียให้หมดแล้วยกพี่เตียวไก่ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินที่หนึ่งพี่สองกังยกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินที่สอง,งโงหยงคงซุนสินนั้นตั้งให้เป็นกุญซือซ้ายขวาข้าพเจ้าจะเป็นนายทหารใหญ่คอยรักษาพี่น้องทั้งสองมิดีหรือไตจงได้ฟังรีขุยพูดดังนั้นก็ร้องตวาดว่า เจ้าจะทําเหมือนเมื่ออยู่เมืองกังจิวนั้นไม่ได้แต่วันนี้ไปการที่ไม่ควรอย่าเอามาพูดถ้าไม่เชื่อฟังพี่น้องจะช่วยกันจับตัดศีรษาเสียลีขุยตอบว่าถ้าตัดศีรษาเสียแล้วเมื่อเวลาใดจะกลับเป็นขึ้นมาถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่พูดจะขอแต่เสพสุราให้สบายพี่น้องทั้งหลายได้ฟังก็ชวนกันหัวเราะทุกคนซ่องกังรลำลึกขึ้นได้ถึงอึงอันจึงถามว่าอึงอันไปอยู่ที่ไหนเตีวยวไก่บอกว่าอึงอันป่วยอยู่สองสามเดือนก็ตายซ่องกังมีความเสียายอึงอันยิ่งนัก ครั้งกินโต๊ะเสพสุราเสร็จแล้วเตียวไก่สั่งให้จัดที่ให้ครอบครัวของมกไทยกงพักอาศัยตามสบายเตียวไก่เรียกไพร่พลให้มาคำนับพวกพี่น้องที่มาใหม่รุ่งขึ้นวันที่สามเตียวไก่ให้ข้าโคกระบือหมูเป็ดไก่จัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงพี่น้องทั้งปวงพร้อมกันซ่องกังจึงพูดว่าข้าพเจ้ายัางมีธุระอยู่อีกอย่างหนึ่งสำคัญนักจะต้องลาไปอีกครั้งหนึ่ง เตียวไก่ถามว่าน้องจะไปข้างไหนจงบอกให้เรารู้ซ่องกังว่าข้าพเจ้าวิตกถึงบิดาแก่ชาราลงทุกวันไม่แจ้งว่าจะเป็นประการใดเมืองกังจิวมีหนังสือบอกเข้าไปเมืองหลวงพวกทหารเมืองหุนเสียกุ้ยจะยกมารบกวนบิดาและพี่น้องญาติประการใดก็ไม่ทราบเลยเข้าพเจ้าจึงมีความวิตกนักจะขอลากลับไปบ้านรับบิดามาอยู่เสียด้วยกันเตียวไก่ว,กว่าการอันนี้ก็สำคัญ ทิ้งให้บิดาเป็นทุกข์อยู่ที่บ้านก็ไม่ควรแต่บัดนี้พี่น้องทั้งปวงเพิ่งจะมาถึงเห็นจะเหน,น็ดเหนื่อยอยู่ไพร่พลยังไม่เรียบร้อยจงคอยอีกสองสามเวลาแล้วค่อยจัดแจงกะไพร่พลไปรับบิดาครอบครัวของน้องมามิดีหรือสองกังว่าถ้าช้าวันไปเห็นจะเสียทีด้วยเมืองกังจิวมีหนังสือบอกเข้าไปเมืองหลวงพวกทหารคงจะยกมาจับตัวบิดาญาติพี่น้องไปจะรอช้านักไม่ได้ พี่อย่าต้องกักเกณฑ์ไพร่พลเลยน้องจะไปแต่ผู้เดียวรับบิดากับซ้องเซงมาเตี้ยวไก่ว่าถ้าช่วยเกิดเหตุการณ์ขึ้นกลางทางจะได้ผู้ใดช่วยเอาไพร่พลไปด้วยจะได้ช่วยกันซ้องกังว่าการครั้งนี้เพราะกตัญญูต่อบิดาถึงล้มตายตามทางก็หาเสียได้ชีวิตไม่ซ้องกังก็จัดแจงแต่งตัวเสร็จเตียวไก่กับพี่น้องเหล่านั้นตามมาส่งจนลงเรือแล้วก็กลับไปซ้องกังขึ้นจากเรือ ออกเดินทางหลวงตรงไปเมืองเจจิวหูเตียวไก่คิดวิตกกลัวว่าซองกังจะไปมีภัยอันตรายจึงจัดให้โงโยงคุมไพรพลอยู่รักษาเขาเนียวซูปาะตัวเตียวไก่กับพี่น้องเหล่านั้นก็คุมไพรพนป้องกันซองกังไปภายหลังครั้นถึงกลางทางเตียวไก่ให้ไตจงตามไปแต่ผู้เดียวก่อนให้ลีขุยกับพี่น้องอีกห้าคนคุมไพรพลรีบตามไปภายหลังและกำชับว่าถ้าไปถึงแล้วเห็นซองกังจะพาบิดาครอบครัวมาไม่ได้ขัดข้องประการใด ก็ให้ช่วยกันคิดอ่านรีกคุยกับพี่น้องห้าคนคุมไพรพลรีบเดินทางไปตามสั่ง